ประโยชน์ทั้งนั้นที่รัฐบาลจะได้รับเราจะอุ้มไปเพื่อทำไปเพื่อเพราะถ้าเราไม่รีบตัดวงจรของความโอละเวงนี้มันก็ยากแน่นอนที่หน่วยงานอันสำคัญอย่างกระทรวงกลาโหมจะหลุดพ้นจากความโอละหม่านทั้งหมดแล้วมันก็จะคงสภาพของการเป็นกระทรวงโกลาหลกันต่อไปครับผมอยากเห็นรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนที่ยืนอย่างสง่าผ่าเผยต่อหน้ากองกำลังกองทหารผมอยากเห็นรัฐมนตรีกลาโหมประกาศกฎหมายของตัวเองประกาศศักดิ์และสิทธิ์ที่ท่านเป็นผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้และบอกกับเหล่าทหารทั้งหลายว่าท่านจงเป็นทหารอาชีพและอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหลัก4จตุจักรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนประเทศไทยมีหรือไม่กับสิ่งที่เรียกว่ารัฐซ้อนรัฐกับประเทศที่ปกครองกันด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เราเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศมีส.ส.กันอยู่เต็มสภาทำหน้าที่พิจารณากฎหมายตรวจสอบงบประมาณมีฝ่ายบริหารเป็นคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการบริหารราชการกระทรวงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาพอมันเป็นเนี้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ควรมีอำนาจในการบริหารอย่างเต็มที่ใช่หรือไม่แต่พอมันเป็นเรื่องของกระทรวงกลาโหมเรื่องราวมันกับโกลาหลเป็นพิเศษขอสไลด์ขึ้นเลยครับมีสิ่งที่เรียกว่าสภากลาโหมคอยควบคุมภายในอีกชั้นหนึ่งเป็นรัฐซ้อนรัฐคอยชักใยอยู่เบื้องหลังตามนิทานที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับกับเรื่องราวสุดโอละเวงของหน่วยงานที่มีชื่อว่ากระทรวงโกลาหลภายในกระทรวงกลาโหมนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าคณะผู้บริหารอยู่กลุ่มนึงก็จะเป็นที่มีชื่อว่าสภากลาโหมมีหน้าที่ในการลงมติเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของกระทรวงกลาโหมแต่เดี๋ยวไม่ใช่ว่านั่นเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรอกเหรอครับเดี๋ยวมาดูสไลด์ถัดไปกันนะครับสไลด์ที่แล้วครับถ้าว่ากันตามพ.ร.บ.ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับเดิมนะครับปี51เนี่ยนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมต้องดำเนินการตามมติของสภากลาโหมก็จะประกอบไปด้วย6ข้อข้อที่1นโยบายการก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมไม่มีใครกล้าพูดคำว่าปฏิรูปกองทัพแต่ต้องพัฒนาร่วมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีมติจากสภานี้ถ้าเกิดเขาไม่ยอมก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเกี่ยวกับนโยบายการทหารข้อที่2นโยบายการระดมสรรพกำลังนโยบายไม่ว่าใครจะพูดอะไรเรื่องการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารจะรัฐบาลไหนจะเปลี่ยนนักร้องนำสักกี่คนเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะลดยอดบังคับเกณฑ์ทหารได้ถ้าทหารไม่ยอมให้ลดข้อที่3นโยบายการปกครองและการบังคับบัญชาภายในก็ว่าทำไมพอพลทหารถูกทารุณถูกซ้อมเสียชีวิตบ้างรัฐมนตรีถึงพูดได้แค่ว่ากำชับแล้วว่าไม่ให้ทำแต่ไม่สามารถที่จะออกคำสั่งอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยข้อที่4คือเรื่องของการพิจารณางบประมาณและการแบ่งสรรงบประมาณก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมันถึงได้มีการใช้เงินที่สเปะสปะพอถามอะไรไปก็ไม่มีรู้ตอบไม่ได้ไม่มีแผนแล้วก็ไม่มีการควบคุมดูแลเพราะว่าไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปคุยไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมพิจารณาตรงนี้ได้ครับข้อที่5พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทหารกฎหมายอะไรก็ตามที่ให้อำนาจทหารมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมอย่างไรถ้าเขาไม่ยอมให้แก้ก็แก้อะไรไม่ได้เลยกฎหมายทางการทหารแบบกฎอัยการศึกแบบนี้มันถึงได้มีอายุมาตั้งแต่2497 2498โดยไม่ได้แก้สักทีไงครับแล้วก็เรื่อง6ก็คือเรื่องอื่นๆที่กฎหมายที่จะกำหนดให้เสนอต่อสภากลาโหมแต่ทีเนี้ยรัฐมนตรีของเราเนี่ยจะเหลืองานอะไรให้ทำนอกจากเที่ยวตลอนตรวจแถวรับแถวสวนสนามกับเดินตัดริบบิ้นตามงานก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมไม่มีใครอยากจะมานั่งกระทรวงนี้เพราะถ้ามานั่งก็ทำอะไรไม่ได้แต่ต้องแอปให้เขารู้ว่าไม่ได้ไม่มีอำนาจก็ต้องอาศัยฟุตเวิร์กหลบเลี่ยงหลีกหนีไม่ให้มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วรัฐมนตรีก็อาจจะเป็นแค่โฆษกฝ่ายการเมืองของกองทัพเท่านั้นเองแต่เอ๊ะมันเป็นสภาไม่ใช่เหรอครับมันมีใครอะไรจากไหนอย่างไรบ้างทำไมรัฐมนตรีที่เป็นผู้แทนจากประชาชนถึงได้ไม่มีอำนาจขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูสไลด์ถัดไปครับอันนี้คือรายชื่อสมาชิกระดับเบสิกที่นอนมาตั้งแต่บ้านเลยนะครับมีทั้งหมด21คนบวกกับสามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิได้อีก3คนแต่จะตั้งได้ก็ต้องมาจากมติของสภากลาโหมอยู่ดีและไอ้21คนนี้นะเป็นคนจากผู้แทนราษฎรแค่2คนเท่านั้นก็คือตัวรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีช่วย2คนรายล้อมโดยนายพลตำแหน่งต่างๆถึง19คนและถ้าพูดถึงสมัยยุคของท่านสุทินก็จะไม่แน่ใจว่าจะได้ไปต่อหรือจะต้องรอตีรถกับสภานะครับไม่มีรัฐมนตรีช่วยซะด้วยซ้ําแสดงว่าที่ผ่านมาตลอด1ปีเนี่ยเราส่งท่านสุทินไปนั่งจ่องอยู่คนเดียวกับนายพลอีก19คนและคิดว่าเขาจะทําอะไรได้กลาโหมมันถึงได้โกลาหลไปหมดคิดว่าจะมีมติอะไรที่ผ่านสภากลาโหมและเป็นไปในทางทิศทางของนโยบายของรัฐมนตรีด้วยเหรอครับเพราะว่านี่มันเฉลยศึกชัดๆขอสไลด์ถัดไปในร่างใหม่ที่พรรคประชาชนเราได้เสนอเราขอจัดการกับความโกลาหลครั้งนี้ด้วยการปิดสวิตช์
ปรับลดจำนวนผู้ที่นั่งในสภากลาโหมให้เหลือเป็น7 คนโดยตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มได้อีก5 คนจากการเสนอของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมต่อคณะรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งอีกทีนึงส่วนหน้าที่เนี่ยเหมือนเดิมเลย6 ข้อเป๊ะเหมือนเดิมตามเดิมแต่เปลี่ยนไปเป็นแค่ที่ปรึกษาเป็นแบบก๊อปไม้เลยครับเพราะคนอย่างเรามันเป็นแค่ที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาแล้วก็จบกันไม่มีอำนาจในการลงมติให้สิทธิ์และอำนาจของการบริหารงานกลับคืนสู่ผู้แทนจากประชาชนเสียทีขอสไลด์ถัดไปครับเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ความโกลาหลแบบนี้แบบที่ท่านสุจินพยายามจะทิ้งทวนก่อนแขวนไม้ด้วยการเรียกถกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทำรัฐประหารแต่ปรากฏว่าจาก4 หน่วยงานหลักผู้บัญชาการเนี่ยไม่มาแล้ว2อย่างแรกก็ต้องขอขอบคุณท่านพลเรือเอกอดุงผู้บัญชาการฐานเรือกับท่านพลอากาศเอกพันภักดีผู้บัญชาการกองทัพอากาศนะครับที่ยังมาร่วมประชุมอะไรที่ท่านทำดีเราก็ชมกันตามตรงแต่อะไรที่แก้ไขได้เราก็ต้องบอกกันตามตรงเช่นเดียวกันอย่างท่านผบ.ทร.ก็ท่านก็กำลังจะเกษียณแล้วผมยังรอรายงานข้อเท็จจริงเรื่องเรือหลวงสุโขทัยล่มอยู่นะครับคือส่งสักทีรอนานๆก็อาจจะบั่นทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปครับก่อนอะไรอะไรมันจะสายส่วนท่านผบ.ทร.หลังจากที่เลือกเครื่องบินรบได้แล้วก็ต้องฝากติดตามเรื่องของ Offset Policy ต่อให้ราบรื่นด้วยแต่อีก2 ท่านเนี่ยผู้บัญชาการฐานบกกับผู้บัญชาการฐานสูงสุดคนนึงไปสิงคโปร์อีกคนนึงไปเชียงใหม่ตัวแปรเรื่องรัฐประหารเนี่ยมันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวๆเนี้ยช่วยกระตือรือร้นแสดงออกเรื่องนี้ให้ผมชมหน่อยได้ไหมคือผมก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ผมจะมีเรื่องให้ชมท่านสักทีเนี่ยเอาสไลด์ลงได้เลยครับคือพรบ.ร่างเนี้ยที่เรากำลังเสนอกันอยู่เนี่ยครับถ้าทุกท่านได้ฟังแล้วทำความเข้าใจจริงๆอ่ะก็จะเห็นว่าใจความหลักของมันเลยคือการคืนอำนาจให้กับผู้แทนประชาชนคืนอำนาจให้กับรัฐบาลคือผมก็กลัวใจจริงๆว่าเห็นรัฐบาลชุดเนี้ยชอบขยันในการอุ้มพรบ.กันเหลือเกินแต่กฎหมายเนี่ยยื่นมาตั้งแต่เริ่มสภาชุดที่26เลยนะครับคือมีเวลาให้ศึกษากันมาเป็นปีแล้วแก้ก็ไม่กี่มาตราเองรับร่างแล้วไปถกต่อในขั้นถัดไปก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นที่รัฐบาลจะได้รับเราจะอุ้มไปเพื่อทำไปเพื่อเพราะถ้าเราไม่รีบตัดวงจรของความโอลเวงนี้มันก็ยากแน่นอนที่หน่วยงานอันสำคัญอย่างกระทรวงกลาโหมจะหลุดพ้นจากความโอลหม่านทั้งหมดแล้วมันก็จะคงสภาพของการเป็นกระทรวงโกลาหลกันต่อไปครับขอบคุณครับประธานสภาที่เคารพผมอนุสรณ์แก้วเชียนผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีพรรคประชาชนวันนี้ผมขออนุญาตมีส่วนร่วมในการร่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับในตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551โดยผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับในพรบ.ดังกล่าวเนี่ยออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ร่างเป็นพระราชบัญญัติที่ออกโดยคณะปฏิวัตินั่นเองนะครับท่านประธานครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ผมอธิบายถึงการใช้อำนาจรัฐประหารและอำนาจของคณะปฏิวัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอภิปรายไปว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นคนให้อำนาจหรือรับรองการกระทำรัฐประหารวันนี้ผมต้องมานั่งอภิปรายร่างกฎหมายที่ผ่านมาในยุคของรัฐประหารอีกครั้งผมรู้สึกขยะแขยงนะครับมันเป็นสิ่งสกปรกในระบอบประชาธิปไตยที่ตกค้างแล้วก็พูดกันอยู่ซ้ำๆไม่จบไม่สิ้นสักทีท่านประธานครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอด90 ปีที่ผ่านมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2475ทหารและกองทัพได้เข้ามาแทรกแซงและทำลายพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดทั้งจากการแทรกแซงโดยตรง ที่น่าละอายที่สุดคือการทำรัฐประหารและสืบทอดอำนาจอีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทหารและกองทัพยังมีอิทธิพลเหนือทางฝ่ายการเมืองผ่านทางโครงสร้างที่จัดวางอำนาจของกองทัพให้อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนในหลายกระบวนการตัดสินใจอาทิเช่นอำนาจของสภากลาโหมในการกำหนดนโยบายและการพิจารณางบประมาณอำนาจของคณะกรรมการในการแต่งตั้งนายพลที่ล้วนแล้วแต่มีข้าราชการทหารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งโครงสร้างและอำนาจการบริหารจัดการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยและที่สำคัญนะครับยังแตกต่างจากหน่วยงานราชการอื่นๆวันนี้ไม่มีคณะรัฐมนตรีมาฟังการอภิปรายนะครับผมอยากยกตัวอย่างว่าถ้าในมหาดไทยมีสภามหาดไทยรัฐมนตรีเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสภามหาดไทยไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโดยตรงหรือแม้กระทั่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีท่านเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสภาเกษตรสหกรณ์ท่านไม่มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตรงเราจะอยู่กันยังไงครับเราจะปกครองข้าราชการกันยังไงครับอันนี้ผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับผมถามแทนท่านรัฐมนตรีนะครับท่านประธานครับมันช่างไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยที่คนถืออาวุธจะยอมเชื่อฟังคนที่ไร้อาวุธประวัติศาสตร์มันบอกเรามาแล้วครับว่าคนที่มีอาวุธย่อมมีอำนาจเหนือคนที่ไร้อาวุธแต่เราจะทำยังไงครับทำให้คนที่ไร้อาวุธ
มีอำนาจเหนือคนที่มีอาวุธวิธีในการยับยั้งคนที่มีปืนอย่างกองทัพหรือทหารที่อยู่เหนือการบังคับบัญชาของคนที่ไม่มีปืนอย่างรัฐบาลพลเรือนต้องดำเนินการอยู่2เรื่องครับท่านประธาน1จัดความสำคัญจัดความสัมพันธ์ในอำนาจทางการเมืองระหว่างพลเรือนและกองทัพให้เกิดความสมดุล2ออกแบบกฎหมายจัดความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนและทหารให้สอดคล้องกับหลักรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือทหารการควบคุมแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับการควบคุมแบบอัตวิสัยคือการออกกฎหมายควบคุมทหารผ่านทางองค์กรทางรัฐธรรมนูญของพลเรือนยกตัวอย่างเช่นอำนาจบังคับบัญชาอำนาจบังคับบัญชากองทัพหรือทหารต้องอยู่ภายใต้รัฐมนตรีกลาโหมเพื่อให้มันยึดโยงกับประชาชนอำนาจต่อไปคืออำนาจในการประกาศสงครามอำนาจในการจัดตั้งกองทัพหรือระดมสภากำลังต้องอยู่ภายใต้รัฐสภาสุดท้ายครับอำนาจที่สำคัญก็คืออำนาจในการจัดสรรงบประมาณประจำปีของทหารก็ต้องอยู่ในอำนาจของรัฐสภาเช่นเดียวกันอีกการควบคุมนึงครับคือการควบคุมในเชิงภาวะวิสัยต้องแบ่งแยกภารกิจของทหารออกจากการเมืองให้มันออกจากข้าราชการทางการเมืองให้ชัดเจนทหารจะต้องมีภารกิจที่แตกต่างจากพลเรือนสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปอาจจะถูกตำหนิจากเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านผมยกตัวอย่างกรณีภัยพิบัติต่างๆครับผมเห็นหน่วยงานทางทหารเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนซึ่งมันไม่ใช่ภารกิจหลักของทหารมันประชาชนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีในการเข้าลงไปช่วยเหลือแต่มันทำให้การบรรเทาสาธารณภัยบังคับบัญชาโดยหน่วยงานหลายหน่วยงานไม่เป็นเอกภาพไม่สอดคล้องกันการพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยควรจะถูกดำเนินการโดยข้าราชการพลเรือนเป็นหลักทหารควรจะเป็นทหารอาชีพและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของตัวในที่ตั้งหรือแม้กระทั่งการห้ามทหารในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองผมยกตัวอย่างอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายระบุว่าภายหลังจากเกษียณอายุราชการทหารต้องเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา7ปีถ้าท่านจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านต้องถอยออกไปเป็นเวลา7ปีท่านถึงจะเข้ามาได้สุดท้ายครับท่านประธานผมยังไม่เข้าใจตัวเองว่าวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคประชาชนซึ่งเป็นฝ่ายต้องมายืนอภิปรายเพื่อเรียกอำนาจคืนให้รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลปัญหามันเกิดจากการออกกฎหมายในคณะรัฐประหารออกในสภานิติบัญญัตินิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งดึงอำนาจนิติบัญญัติเข้าไปล้วงลูกกับอำนาจของฝ่ายบริหารหรือไม่วันนึงถ้าฝ่ายนิติบัญญัติดึงอำนาจของรัฐมนตรีมาลิดรอนให้มันมีการใช้อำนาจผ่านองค์กรกลุ่มแบบนี้ดึงอำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยดึงอำนาจรัฐมนตรีเกษตรดึงอำนาจรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่สุดท้ายผมอยากนำเรียนไปยังรัฐมนตรีผมอยากเห็นรัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนที่ยืนอย่างสง่าผ่าเผยต่อหน้ากองกำลังกองทหารผมอยากเห็นรัฐมนตรีกลาโหมประกาศกฎหมายของตัวเองประกาศศักดิ์และสิทธิ์ที่ท่านเป็นผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้และบอกกับเหล่าทหารทั้งหลายว่าท่านจงเป็นทหารอาชีพและอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีขอบคุณครับ